สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาสรุปว่าแอปเทสอาทิตย์นี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะทุกคนและมีอะไรที่น่าสนใจครับซึ่งแน่นอนว่านะครับในแอปเทสอาทิตย์นี้ก็ยังเป็นการทดสอบเจ้าเบสเวียอยู่นะแล้วก็มีการรีบาลานซ์อย่างเช่นเป็นไซเรนที่เพิ่มบัฟขึ้นมานะครับกับการต้านทานเนาะตอนที่บินขึ้นไปแล้วมีโล่นะครับผมแล้วก็มีตัวเจ้าอัลติเมทออจุนด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆตัวแล้วก็การเนิร์ฟของแพะของงูนะครับก็เป็นการทดสอบกันในอาทิตย์ที่2แล้วนะครับซึ่งอาทิตย์นี้ผมก็ไปเล่นมาแล้วแล้วก็จะมาสรุปคร่าวๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงกันบ้างถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เช่นเคยนะไปเลยดีกว่าครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปครับผมไปลุยกันในแอปเทสกันเลยเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในการจับคู่เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวรอสักแป๊บนะครับมาแล้วนี่เลยครับผมตอนนี้เราได้อยู่ในแผนที่ใหม่ด้วยนะครับผมลืมบอกไปเมื่อต้นคลิปครับว่ามีแผนที่ใหม่ให้เรามาทดสอบแล้วนะเพื่อนๆคงจําได้ครับแผนที่ใหม่ที่เขาเคยทําออกมาให้เราทดสอบเมื่อหลายเดือนก่อนนะตอนนู้นนะครับผมที่เป็นแท่งเหลี่ยมเหลืองๆนะครับที่ให้เราวิ่งไปวิ่งมาตอนนี้เขาใส่รายละเอียดไปเรียบร้อยนะมองได้เลยเป็นด่านที่กว้างมากๆพอสมควรเลยนะแล้วก็มีที่หลบซ่อนเยอะเดี๋ยวผมจะไปทำรายละเอียดเกี่ยวกับแบบนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตอนนี้ครับมาเริ่มต้นกับงูก่อนเลยความรู้สึกนะครับผมนะความรู้สึกในการเล่นงูนะครับเมื่อโดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับผมนี่คือโดนเนิร์ฟไปแล้วเอามาให้เราทดสอบนะครับความรู้สึกของผมก็คือมันบินนะครับผมได้ช้ามากๆแล้วก็ค่อนข้างช้าเลยแล้วก็บินได้5วินาทีคือบินแป๊บเดียวครับแล้วก็ลงมาเลยนะชุดงูที่ผมเล่นนี้นะครับประกอบไปด้วยงูแล้วก็ปืนลาบรี่ซึ่งปืนลาบรี่เองนั้นก็โดนเนิร์ฟเช่นเดียวกันนะครับโน้ตโดนเนิร์ฟเอฟเฟกต์ครับการสะสมเอฟเฟกต์ที่ช้าลงนะครับผมอาวุธในตัวนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับนานๆจะได้ใช้สักทีเพราะว่าไม่กล้าบินเข้าไปโฉบเฉี่ยวในระยะใกล้ๆนะทุกคนเพราะว่ามันขึ้นแล้วลงเร็วฮะเมื่อตอนบินนั้นงูอาจจะแข็งแกร่งครับผมแต่เมื่อลงพื้นงูก็จะบอบบางมากๆเพราะว่าไม่มีเกราะนะครับเอ้ยไม่มีโล่นะครับสีม่วงคอยคุ้มกันนั่นเองนะครับผมบวกกับเลือดที่โดนเนิร์ฟไปเพราะฉะนั้นคนจะเล่นงูต่อต้องใช้ฝีมือค่อนข้างเยอะฮะนะครับแล้วก็กะจังหวะเวลาต่างๆให้ดีไม่งั้นก็ตายแบบนี้เลยนะตัวที่2ครับแน่นอนนะฮะเป็นใครไปไม่ได้ครับแพะฮะความรู้สึกนะครับเป็นความรู้สึกที่ผมนะผมเล่นมานะครับผมก็คือบอกได้เลยว่าแพะนั้นนะครับถึงจะโดนเนิร์ฟเรื่องระบบป้องกันที่ใช้ได้เฉพาะตอนเปิดความสามารถเนิร์ฟเลือดนะครับเนิร์ฟสิ่งต่างๆไปแล้วก็จริงนะครับแต่แพะนั้นยังมีเลือดที่เยอะและมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีความสามารถที่วิ่งเข้าจู่โจมผู้ต่อสู้ได้ฮะในการหลบหลีกเราอาจจะต้องหลบไม่กล้าที่จะไปเชิญไปเผชิญหน้าเหมือนแต่ก่อนนะครับไม่ได้แล้วนะแพะจะไปวิ่งสุ่ม4สุ่ม5แล้วไปหยุดอยู่ตรงไหนสักที่แบบโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเหมือนแต่ก่อนเนี้ยไม่ได้แล้วนะครับแล้วปืนที่ผมใช้อยู่นั้นก็เป็นปืนที่มากับตัวของแพะเลยก็คือปืนประเภทลูกซองครับโดนปรับเนิร์ฟใหม่นะฮะโหลด3วินาทีใช่ไหมตอนนั้นหรือ1จุดเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วทุกคนคือโหลดแป๊บเดียวก็ยิงต่อได้แต่อันนี้โหลด5วินาทีแล้วครับผมเออแต่ยังคงความแรงเพื่อนๆดูดินะครับยังคงความแรงอยู่ครับนะสำหรับปืนชนิดนี้นี่ไม่ต้องห่วงครับแค่เพิ่มเวลารีโหลดนะทุกคนนะครับไม่แน่ใจว่าเพิ่มการกระจายตัวหรือเปล่าแต่ใช้แล้วรู้สึกว่ามันใช้ได้ทุกคนนะครับมันใช้ได้นะครับเจ้าแพะเองก็รู้สึกว่าต้องคอยระมัดระวังตัวครับไม่วิ่งตรงเดชนั่นเองนะใช้วิ่งเฉพาะตอนที่จำเป็นหรือคิดว่าจะต้องเข้าไปคิวคู่ต่อสู้เนี่ยฮะดูครับการมาเจอหน้ากับหุ่นหลายตัวไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วนะบอกได้เลยว่าตายง่ายขึ้นมากๆเลยสำหรับแพะครับนะตัวต่อไปครับผมก็เป็นตัวที่น่าสนใจคือเจ้าไซเรนฮะขณะบินแบบนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าตัวลดดาเมจของคู่ต่อสู้เวลาคู่ต่อสู้ยิงใส่อะเพิ่มแล้วนะครับจาก 60% เนี่ยเป็น 80% นะก็เรียกได้ว่าโดนยิงไม่ค่อยเข้านะครับผมนี่ฮะแต่พอเราลงพื้นครับเหมือนเดิมนะบางมากๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องระวังตัวด้วยแบบนี้เลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นไซเรนหรือฮาปี้ครับเมื่อลงพื้นก็บางอยู่แล้วนะแต่การสะท้อนดาเมจของฮาปี้จะดีกว่าของไซเรนนะทุกคนไซเรนนั้นสะท้อนดาเมจกลับไปเพียงแค่40ครับแต่ป้องกันดาเมจ80นะครับของฮาปี้ป้องกันดาเมจ70แต่สะท้อนกลับไปถึง 50% นะครับมีข้อแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆ นั่นเองนะครับผมสำหรับพี่น้อง2คนต่อไปฮะแข็งแกร่งขึ้นอย่างโอ้โหบอกได้เลยว่านะครับ
แข็งแกร่งขึ้นเกินหน้าเกินตาเลยนะครับสำหรับเจ้าอัลติเมทออจุนฮะบินเนี่ยความเร็วที่อยู่กลางอากาศเนี่ยพอๆกับเจ้างูที่โดนเนื้อไปแล้วเลยนะครับมาพร้อมกับปืนคาราเมตี้เป็นรุ่นอัลติเมทเช่นเดียวกันบอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับเล่นแล้วรู้สึกมีความสุขขึ้นมาแต่ก่อนเยอะเลยนะครับสำหรับเจ้าออจุนลูกรักของผมนะเออนะครับไม่งั้นละแย่เลยนะนี่ครับแล้วไฟในตัวบอกได้เลยว่าแรงและพ่นดีมากๆนะระยะการพ่นเนี่ย450ก็ยังพ่นอยู่เลยนะนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าแก๊สเต็มถังแน่นอนไม่ใช่ว่าพ่นๆหายๆไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนครับ นะออจุนของเราเมื่อลงสนามจริงที่ไรครับแก๊สคอยจะไม่ได้เติมมานักพ่นมั่งไม่พ่นมั่งนะครับแต่อันนี้ฮะโอ้โหไฟดีนะครับไฟดีอะไรดีครับนี่มีเลี้ยวเข้าหาคู่ต่อสู้ด้วยนะเรียกได้ว่าทำออกมาได้ดีมากๆสำหรับตัวนี้ครับแข็งแกร่งครับปรับใช้ได้กับปืนและหลายอย่างแน่นอนถ้าออจุนแข็งแกร่งขนาดนี้รับรองเลยว่าเล่นมันแน่นอนฮะแต่ก็อย่าเผลอนะทุกคนนี่ครับอัลติเมทก็ตายได้เรียบร้อยนะครับยังไงซะมันก็เป็นหุ่นไฟเตอร์นะครับผมที่มีสกิลเอาไว้ใช้งานทางที่จำเป็นนะครับมาทำไปใช้ฆ่าก็ใช้หนีเพราะฉะนั้นเราจะไปเผลอมากไม่ได้และนี่ครับพระเอกของงานนั่นก็คือเจ้าเบดเวียไททันใหม่นะครับบอกได้เลยว่าครั้งนี้มีการปรับใหม่แล้วนะครับผมจากเลือดปกติ 700,000 นะครับก็ลดลงมา 100,000 ครับแล้วค่าของโล่นะครับหมายถึงโล่ที่เราเปิดตอนนี้นะครับเวลาโดนยิงมันจะซับดาเมจมาเป็นเลือดให้เราอาทิตย์ที่แล้วนั้นไม่ได้บอกตัวเลขเอาไว้อาทิตย์นี้บอกตัวเลขเรียบร้อยครับก็คือจะเปลี่ยนมาเป็นเลือดให้เรานั้น 180,000 นะครับผมเขากำหนดมาอย่างนี้ก็น่าจะไม่เกินนี้แล้วล่ะนะครับถ้าโดนยิงมากกว่านี้ก็อาจจะไม่ไหวนะทุกคนหมายความว่าไม่ใช่โล่แตกนะครับมันจะไม่คุ้มไงถ้าเกิดเราบู๊มากไปโดนยิงไปแสน200,000เนี่ยแต่เขาเปลี่ยนมาเป็นเลือดให้เราเวลาโดนเวลาโล่ได้รับดาเมจเนี่ยแค่180,000เพราะฉะนั้นเราจะขาดทุนไปนะครับ20,000อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาบู๊ฮะต้องคำนวณดูให้ดีเพราะมีตัวเลขกำกับการคืนเลือดให้เราแล้วนะครับเมื่อก่อนตอนแรกนั้นยังไม่มีตัวเลขนะครับผมและความเร็วนะครับในการเดินรู้สึกว่าจะช้าไปกว่าเดิมนะอันนี้ผมคิดไปเองหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมรู้สึกได้เลยครับผมว่ารู้สึกว่าน้องเขาจะเดินช้าลงนะครับนะเดินช้าลงฮะแล้วจากนี้รอเลยครับและปืนที่ติดมากับตัวครับผมโอ้โหบักอีกแล้วมั้งนะครับบอกว่าเป็นปืนไฟชนิดที่ยิงไม่จำกัดนะทุกคนสามารถยิงได้ในตอนที่รีโหลดแต่อันนี้ครับพอโอเวอร์ฮีทปุ๊บยิงไม่ได้ทุกคนมันยิงไม่ออกครับผมโอ้นะครับนะเพื่อนๆไปลองแล้วเป็นยังไงบ้างก็สามารถที่จะนะครับคุยกันได้เหมือนเดิมนะคุยกันเล่นสนุกสนานนะครับผมนะครับวันนี้นะครับไม่ได้มีสตรีมนะครับผมพัก1วันเนาะก็ขอให้เพื่อนๆนะเล่นกันอย่างสนุกเนาะแล้วก็เข้าไปทดสอบกันในแอปเทสนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเป็นอย่างที่ผมบอกไหมรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมนี่ดูอันนี้ฮะโอ้โหแล้วเดินเรียงแถวนะครับเดินเรียงแถวมาแบบนี้นึกว่าหน่วยปราบจราจรทุกคนดูดินะผมรู้สึกว่ามันเดินสโลว์ขึ้นนะทุกคนนะเดินเนิบๆครับไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะพอเปิดโล่แล้วก็ไม่ได้เร็วขึ้นด้วยนะตามหนักแล้วตัวที่มีโล่พลังงานเมื่อเปิดโล่จะเดินช้าลงอยู่แล้วนะแต่ตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับเขาจะปรับแบบไหนและรูปร่างของโล่นั้นก็มีลวดลายขึ้นมาแล้วนะแต่ผมว่ามันก็ยังธรรมดาไปหน่อยนะทุกคนนะครับน่าจะทำลวดลายให้มันเขาอาจจะปรับใหม่ทีนี่3ตัวเลยนี่มันหน่วยปราบจราจรชัดๆฮะแบบนี้ใครจะทนไหวครับทุกคนนะแต่ปืนเราก็ยังยิงไม่ออกอยู่ดีฮะโอ้โหนี่ครับยิงออกแล้วครับผมแล้วก็ยิงไปครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะพอมันเริ่มโอเวอร์ฮีทปุ๊บเนี่ยนะครับมันเริ่มหลอดมันเริ่มเต็มเนี่ยมันยิงไม่ออกนะครับผมก็พยายามยิงอยู่เรื่อยๆนะครับ แต่มันยิงไม่ออกนะครับเดี๋ยวเพื่อนบอกทำไมพี่หลังไม่ยิงไม่หลังไม่ยิงมันยิงไม่ออกนะครับผมต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลย โอเคฮะนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะก็มาสรุปให้ฟังเรียบร้อยนะครับยังมีของต่างๆอีกมากมายนะครับก็คือรายละเอียดที่เขาเล่นน่ะก็คือรายละเอียดที่ผมเคยแจ้งไปนะครับการเนิร์ฟครั้งที่2นั่นเองนะการเนิร์ฟการบัฟครั้งที่2เขาก็เอามาให้ทดสอบอยู่ณปัจจุบันนะครับผมถ้ามีอะไรผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยลาไปก่อนครับผมกับเจทันเบสเวียสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปแล้วครับผมจิ้วๆ